ครับตัวนี้นำเสนออะไรครับผมเป็นตัวฟิลเตอร์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นกรองลมเครื่องคอมเพรสเซอร์ครับผมปกติเครื่องคอมเพรสเซอร์ของเรามันจะมีน้ำปนนะคะครับผมนะฮะมีน้ำออกมาแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราก็ผ่านตัวกรองนะคะอันนี้ช่วยได้ไงครับน้ำให้มันรีมูฟออก 100% ครับผมเราจะเป็นลมแห้งไม่มีน้ำปนออกมาถูกต้องนะฮะก็คือเหมาะสำหรับกันระบบไหนอ่ะนิวเมติกนะก็ระบบอุตสาหกรรมที่ระบบว่าที่ลูกค้าใช้ในเรื่องของความสะอาดลมอือฮึอย่างเครื่อง CNC หรือว่าเครื่อง CNP อือฮึโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะโอเคครับผมสมมติว่ามีตัวนี้เนี่ยเสนอโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ต้องการผงมากๆแล้วก็บางทีมีการทำความสะอาดด้วยเกี่ยวกับใช้ปืนนะคะทีนี้พอปุ๊บพอเราทำความสะอาดในฝุ่นรอบๆของเราเนี่ยนี่ก็การเช็คฝุ่นนะคะหรืออนุภาคครับอยู่ในฮอนี้นะคะคือนี่ตัววัดข้อมูลอะไรครับเนี่ยเป็นไมครอนหรือไง 0.3 ไมครอนวัดฝุ่นหรืออนุภาคไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแบคทีเรียที่ตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.3 ตัวนี้ก็จะวัดออกมาให้เห็นว่าอันนี้ในบรรยากาศรอบเรามีฝุ่นจำนวนเท่าไหร่0.3เท่าไหร่0.5จำนวนเท่าไหร่นะคะโอเคอ๋อคือตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดฝุ่นสรุปแล้วเครื่องมือวัดฝุ่นคนละโปรดักต์กันนะอันนี้คือฟิลเตอร์อันนี้เป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นเครื่องมือที่ให้ลูกค้ารู้ว่าฝุ่นเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้ามีอยู่เยอะทำไงอยู่เยอะทำไงถ้ามีอยู่เยอะทำไงใช้ตัวฟิลเตอร์นี้เลยนะคะตัวฟิลเตอร์นี้ครับเมื่อกี้ดักน้ำไปแล้วนะคะนี่เราจะมาดูตัวฝุ่นนอกจากดักน้ำได้แล้ว 100% ครับผมถ้าผ่านฟิลเตอร์แล้วเป็นไงก็คือนี่เหลือเท่าไหร่0.3เป็น0.3ไมครอนนี่เป็น0เลยเหรอเมื่อกี้จ่ายเท่าไหร่หมื่นกว่าหรือเท่าไหร่จากหมื่นกว่าค่ะหมื่นกว่าเป็นศูนย์เลยเนี่ยนะใช่ค่ะกองได้ขนาดนั้นเยอะเหรอได้จริงค่ะไม่มีคนเรื่องอ่ะไม่ได้โม้นะตัวนี้มันของจริงนะคะโอเคเครื่องมือวัดนี้เขาเอาไว้วัดพวกฝุ่นในโรงงานหรือว่าฝุ่นในระบบลมอ่างนะฮะจากเครื่องแก้คอมเพรสเซอร์แล้วนี่คืออะไรไปบีบไว้ทำไมบีบไว้เพื่อไม่ให้เทสเชอร์มันสูงเพราะว่าเครื่องนี้มันรับเทสเชอร์มากไม่ได้อ๋อโอเคครับโอเคยี่ห้ออะไรมิตซุยไซเกียหรือยังไงนี่หรือว่าบริษัทมึงไอ้นี่ตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยใช่ครับแล้วยี่ห้อของมันจริงๆคืออะไรเม็ดวันหรือไงเม็ดวันเนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัดอันนี้เราเอามาวัดโชว์เฉยๆว่าถ้าผ่านฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่อ๋อหลักๆก็คือนำเสนอฟิลเตอร์ข้อดีของฟิลเตอร์ว่ากรองได้ทั้งน้ำกรองได้ทั้งฝุ่นว่างั้นเถอะโอเคครับผมครับจ้ะบอกไฟฟ้าฝากนิดนึงนะคะฝากตรงนี้นิดนึงค่ะมา S อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องปั๊มลมหรือว่าเครื่องแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับของทางมิตซูไซเกะซึ่งของผมเนี่ยเป็นบริษัทลูกผลิตที่ญี่ปุ่นตัวนี้ครับผมผลิตญี่ปุ่นนำเข้ามาจากญี่ปุ่นครับผมคุณภาพต่างๆเนี่ยนะการันตีได้ว่ามาจากญี่ปุ่นเล